ทท.5ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นภาวะวิกฤตหนึ่งที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจทั้งต่อตัววัยรุ่นเองครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีวัยเจริญพันธุ์ประสบปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นทุกปีจึงเกิดความร่วมมือทั้งโรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทีมสหวิชาชีพพร้อมด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงเข้าไปให้คำปรึกษาและการให้บริการด้านสาธารณสุขต่อเนื่องลดปัญหาการคลอดก่อนกำหนดลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเด็กพัฒนาการสมวัยอย่างมีประสิทธิภาพติดตามชมกันค่ะเด็กสามารถมีความผูกพันได้กับหลากหลายบุคคลแต่เด็กจะพัฒนาความผูกพันให้เหนียวแน่นได้กับบุคคลเพียงคนเดียวนั่นคือคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดรู้จักและเข้าใจเด็กมากที่สุดแต่ทว่าหากขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูจะส่งผลให้เด็กจำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้งเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาด้วยวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพุทธศักราช2559ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษามีทักษะชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรเป็นส่วนตัวรักษาความลับและได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็พบภาวะปัญหาท้องก่อนวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมเพิ่มขึ้นทุกๆปีโครงการป้องกันปัญหาแม่วัยรุ่นสู่ลูกอีนางหัวดีนะครับมันก็เป็นชื่อโครงการหนึ่งซึ่งภาวะปัญหาท้องก่อนวัยรุ่นในอำเภอบ้านดุงเรานะครับมีปัญหาตรงนี้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเราก็เลยจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อหยุดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมครับผมอายุช่วง 12-18 ปีตรงนี้เราจะกำจัดปัญหาไม่ให้เกิดการท้องในผู้หญิงอายุช่วงนี้ครับเพื่อวางรากฐานที่สำคัญให้กับเด็กและวัยรุ่นที่จะเข้าสู่วัยแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพรองรับโครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองสิทธิ์วัยรุ่นพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนการมีระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลหลังคลอดให้แก่คุณแม่วัยรุ่นน้องก็ตอนตั้งครรภ์ นะคะก็อายุประมาณ15ตั้งครรภ์ตอนม .3 ก็ยังไม่พร้อมนะคะเป็นท้องแรกนะคะตอนท้องน้องก็ฝากครรภ์ครั้งแรกก็อยู่ในช่วงเกณฑ์ก็คือประมาณ3เดือนแรกนะคะก็คือรู้ทราบว่าท้องปุ๊บก็มาฝากท้องปั๊บเลยขณะตั้งครรภ์ นะคะมีภาวะเซ็กซ์ซ้อนอย่างนึงก็คือมีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนิดนึงก็จะมีการฝากครรภ์ทั้ง2ที่ทั้งที่รพสต.สระแก้วแล้วก็ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงนะคะตลอดการตั้งครรภ์ก็ความดันก็จะได้รับการเขาเรียกว่าฟอลลอัพหรือว่าได้รับการติดตามความดันโลหิตทุก1สัปดาห์นะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่รพสต.นะคะความดันก็จะอยู่ในช่วงที่คอนโทรลได้นะคะอาการทั่วไปก็ปกติดีนะคะเพราะน้องก็ดูแลตัวเองดีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อการมีอนามัยและการเจริญพันธุ์ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทางเพศบนหลักความสมัครใจเสมอภาคและทั่วถึงโครงการนี้กระตุ้นให้ครอบครัวและชุมชนรับทราบและเข้าใจปัญหาสร้างความตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชนเราจะทำเป็นตำบลต้นแบบก่อนนะครับซึ่งเริ่มทำที่ตำบลบ้านดุงก็เราก็ทำงานร่วมกับ อบต.กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสมาคมเด็กและสตรีนะครับเราก็จะมีการสอนกันที่โรงเรียนผลตอบรับที่เราทำได้เนี่ยหลังจากที่เราไปสอนแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสรีระที่เปลี่ยนแปลงเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเด็กรู้จักการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็รู้จักว่าวัยไหนที่พร้อมไม่พร้อมนะครับว่าสมควรมีบุตร
โครงการเพศศึกษาบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นโครงการที่เน้นการสร้างเสริมพื้นฐานของกลไกขับเคลื่อนในเชิงระบบโดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนป้องกันการท้องไม่พร้อมซ้ำขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะ